เฮ้ยเพิ่มต่างแสงมาดิสวัสดีครับน้องชายหายเหนื่อยยังน้องเป็นไงบ้างเจมูทีเหมือนเราจะสู้ไม่หมดเลยสู้ไม่ได้ครับไฟนี้กับไฟนี้แล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างครับเจ็บตั้งแต่ยกสองเลยครับเจ็บตรงไหนน้องโดนอะไรเจ็บแขนเจ็บขาจังหวะไหนครับที่โดนจังหวะประสานแข้งเขาเตะแขนครับไปแล้วยังไงเกมบูชีมันยากง่ายไงครับไฟยังไม่ถึงที่ครับมันท้าไม่มีผลแล้วไฟที่แล้วมันเกมมันเป็นยังไงเกมก็ไฟนั้นผมก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองครับแต่วันนี้ทำอะไรพี่ยังไม่ได้พี่ยังแก้มาดีมากเขาพูดไหนเลยที่สร้างความกังวลหนักใจให้เราบ้างลูกเจ็บก่อนนะเจ็บก่อนเจ็บตั้งแต่การยกสองมีโอกาสแก้มืออีกรอบไหมก็ขอเจอกระดูกก่อนอย่างนี้หน่อยครับมีแข็งไปแล้วไปไปก่อนนะอย่าเพิ่งเจอแล้วจังหวะตั้งของเราโดนอะไรน้องโดนศอกครับโดนสุดท้ายใช่ไหมจังหวะนั้นเรากะจะไปทำอะไรครับกะต่อยมันพันศอกครับแต่คือเราไปโดนเขาศอกก่อนใช่ไหมศอกนั้นนี่อยู่เลยกระจกมาบ้างไงน้องวันนี้ต้องกลับไปปรับปรุงตรงไหนบ้างครับก็ทุกตรงเลยครับตั้งเดียวพอดังเดียวน้องสั้นๆก่อนจะไปให้หมอดูครับพูดอะไรกับแฟนบอลที่ประเทศที่ติดตามเชียร์เรานี้หน่อยขอโทษด้วยครับตั้งใจทำหน้าที่ดีสุดนะอาชีพเท่าไหร่300,000ครับฝากไว้ก่อนครับฝากเป็นมวยชื่อติดตามไฟหน้าเนี่ยก็ขอโทษด้วยครับที่ติดตามแล้วก็ไฟหน้าก็ขอเจอเบาวันนี้หน่อยครับไฟนี้หนักขึ้นมาแล้วน้ำหนักนี้เราโอเคไหมก็โอเคครับ28-29ครับต่ำนี่เท่าไหร่ต่ำ27ได้ครับเทียนน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับพร้อมลบนะก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะธนาลูนิมิตนะครับโอ้วันนี้ก็โชว์ฟอร์มแข่งและแจ้งเกิดได้สำเร็จเลยครับในเกมมือล้างตาทางด้านของพร้อมลบด้วยนะมาดูผู้ชนะกันบ้างใส่ง่ายหน่อยคนนี้นี่พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้ออกอะไรเท่าไหร่มั่นใจชนะแต่ยกไหนยก4อุ้ยทำไมไม่มั่นใจแต่ยก1ยก2ไงความมั่นใจก็ตั้งแต่ยก1ครับเลยมาแล้วครับอ๋อแต่ว่ามั่นใจว่าชนะใช่ไหมมั่นใจชนะคู่ต่อสู้เตะขามีเสียงเฮอยู่ไหนนะไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้รุ่นเก่าคึกขนาดนี้นะขาเธอนี่เดี๋ยวนึกเลยวันนี้เข่าโปรตีต้องเดินปี้แทงเข่าแต่วันนี้ไม่ค่อยมีเห็นเพราะว่าวันนี้มาเป็นมวยฝีมือเฉยเลยไม่เพราะว่าคือมันต้องปัดตามการตามเกมจะถึงคือถ้าเราเป็นรองเราก็ต้องเดินไปแต่นี่คือเราเป็นต่อรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นต่อเนี่ยรู้ตรงไหนย้อนเข้าไปก็มองราคาป่าเขาจะรู้จากการเข่าอาวุธใหญ่แล้วเขาหมดแล้วครับอ๋อรู้เลยเขาหมดยังไงแล้วคือสามเริ่มหมดเลยก็เริ่มหมดโอ้ก็น้องสองหนักเขาสองปอนด์นะมันเหมือนกับสองปอนด์เนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยได้ผลเลยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้ได้พูดคุยกับน้องครับพี่เขาบอกว่าเขาเจ็บตั้งแต่ยกสองจังหวะพี่เตะแขนเขาแบบจังหวะนั้นโดนจังหวะไหนพี่พอจำได้ไหมครับเขาตั้งแต่แขนซ้ายใช่ไหมแขนซ้ายถ้าเป็นภาษาบ้านๆแล้วก็กระดูกคนละเบอร์แล้วพี่ครับก็ล้างตาได้สำเร็จแล้วล้างตาได้ใช่ไหมคือนอนหลับแล้วมั้งหายงงแล้วมั้งหายงงแล้วนะไอ้ที่แพ้ที่สระบุรียังงงเลยเราโถงอยู่เออเป็นแพ้ได้ไงแพ้เพราะกรรมการไม่ชุมเราครับใช่ป่ะนะเอานะน้ำไปฉีดเท่าไหร่20,000จากพี่หนุ่มมังกรีนะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ36ครับ36ก็ไม่เยอะนะแพ้มากี่ไฟเนี่ยก่อนหน้านี้แพ้มาต่างประเทศแล้วไม่เกิดเลยไฟนี้แจ้งเกิดแล้วนี่คือโทนี่ไหนก็มาแล้วเพราะคนนี้เข้าไปโดนแตกยกแตกครับยกห้าแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างยังไม่ถึงพี่ครับต้องเหลือยังไม่ถึงครับไฟหน้าก็เบาเอาเบาอันนี้หน่อยครับ
เจอกระดูกเจอกระดูกมาสามไฟติดครับเราได้สองปอนด์นะใช่ครับแต่ว่าไม่มีคนเลยเอาวันนี้เดียวมาดีครับลงไปเยอะก่อนครับอ๋อเราจะเป็นเกมกันช่วงนี้เราติดอัดครับติดอัดเจ็บในยกสองนะครับยกสองเลยเจ็บยกสองพี่เตะแขนครับอ๋อเหรอพี่เตะแขนผมพี่เตะโดนสองพี่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเอาไปหมดแล้วก็ขอบคุณนะครับก็พอแล้วกับพี่ครับก็ไปหน้าพอเจอเบาๆกว่านี้หน่อยครับบอกซะเองนะเอานะบอกกันมวยหน่อยเอ้าก็วันนี้แก้มือได้แล้วครับก็เป็นใจครับจะเกิดด้วยนะจะเกิดด้วยครับเอาลูกสาวลูกชายยังไม่มาไม่มาปล่อยไว้ครับปล่อยไว้ครับอ๋อใช่เอาไม่เป็นไรนะโอเคยินดีกับน้องนะเฮ้ยน้องเลยพี่อายุเท่าไหร่อายุ36ครับเหมือนอายุ26เลยนะโอเคนะเดียวดีก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านลูกนิมิตหนุ่มมักดีนะครับผมวันนี้ก็แจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับโดยการเอาชนะคะแนนทางด้านพร้อมรบไปแบบขาดลอยนะครับถ่ายม้วนเดียวจบเลยครับแล้วก็แจ้งเกิดด้วยครับแพ้มา3ไฟติดนะครับวันนี้นี่ทบต้นทบดอกเลยครับทั้งล้างแค้นทั้งแจ้งเกิดทั้งได้ฉีดไปต่อก็แพ้ยอดจริงครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่3นะศึกมวยดีวิถีไทยครับแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ